ัสดีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพโมดูลนี้คือโมดูลที่3 Teaching and Learning Practices ในการจัดการเรียนการสอนปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีปัจจัยมากมายนะครับทั้งตัวผู้เรียนเองตัวผู้สอนเนื้อหาแล้วก็สิ่งแวดล้อมสำหรับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำให้อาจารย์รับทราบถึงหลักการศึกษาที่จะช่วยให้อาจารย์ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับหลักการแรกที่จะพูดถึงนะครับคือ Competency Development และ Conscious Competence Model ซึ่งจะช่วยอธิบายถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับตั้งต้นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนครับว่ามนุษย์หรือผู้เรียนของเรานะครับมีลักษณะของการเรียนรู้และพัฒนาการเป็นอย่างไรเราจะอธิบายได้จากกราฟที่เรียกว่า General Curve of Mastery Learning ครับกราฟนี้นะครับใช้อธิบายว่าผู้เรียนคนหนึ่งนะครับตั้งแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยไปจนถึงเขามีความรู้และความสามารถด้านนั้นๆได้อย่างผู้เชี่ยวชาญหรือที่เรียกว่า Expert เนี่ยเขามีลักษณะการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างไรโดยเราจะแบ่งออกเป็น5ระยะนะครับหลักการนี้เรียกว่า Novice Expert Continuum จริงๆก่อนที่จะเรียกว่าระยะแรกเนี่ยเรามีระยะ0ด้วยนะครับระยะนี้เรียกว่า Pre-Novice เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ครับเปรียบเสมือนวันแรกเลยที่ผู้เรียนของเราเนี่ยเข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยผู้เรียนเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่มีประสบการณ์ไม่ได้รับการเรียนการสอนใดๆคือวันแรกที่เปลี่ยนจากเด็กนักเรียนมัธยมมาเป็นเด็กมหาวิทยาลัยนี่คือระยะที่สูงเรียกว่า Pre-Novice จากนั้นเมื่อผู้เรียนของเรานะครับเรียนไปได้ระยะหนึ่งจะเริ่มมีความรู้พื้นฐานละมีทักษะขั้นต้นเริ่มรู้แล้วว่าวิชาชีพคืออะไรแต่ว่าตัวเขาเองนะครับยังไม่มีความรู้หรือทักษะเพียงพอที่จะเริ่มทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพได้ระยะนี้นะครับเราเรียกว่า Novice ซึ่งมักจะเป็นผู้เรียนที่เรียนจบปีที่1นะครับปีที่1ของหลักสูตรปริญญาตรีของเราเนี่ยแหละครับจากนั้นเมื่อเขาเข้าสู่ช่วงชั้นปีที่2ชั้นปีที่3ในระดับปริญญาตรีผู้เรียนของเราเนี่ยจะเริ่มได้เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆทางวิชาชีพเขาเริ่มฝึกทักษะฝึกฝนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพมากขึ้นเรื่อยๆหลักสูตรส่วนมากนะครับจะประกอบด้วยรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์รายวิชาแกนของวิชาชีพแล้วก็รายวิชาที่ส่งเสริมความเป็นวิชาชีพทั้งนี้นะครับแม้ว่าผู้เรียนของเราเนี่ยจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะมาอย่างมากเลยทั้งความรู้ทักษะต่างๆได้รับการพัฒนาเยอะแต่ผู้เรียนของเรายังไม่เคยนำความรู้ทักษะและความเป็นวิชาชีพที่ได้เรียนมาทั้งหมดนะครับไปใช้ในสถานการณ์จริงแต่อย่างใดเลยระยะนี้เราจะเรียกว่า beginner หรือในงานวิจัยบางอย่างจะใช้คำว่า advanced beginner จากนั้นครับในช่วงหลังของหลักสูตรระดับปริญญาตรีผู้เรียนจะต้องเริ่มฝึกงานในคลินิกหรือในบริบทจริงของวิชาชีพผู้เรียนจะต้องบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆทักษะเจตคติความเป็นวิชาชีพที่เขาได้เรียนมาทั้งหมดนะครับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือทำในคนไข้จริงเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเขาสอบผ่านในหลักสูตรและสอบผ่านได้รับใบประกอบวิชาชีพผู้เรียนของเราเนี่ยจะอยู่ในระยะที่เรียกว่า competenceลักษณะสำคัญของผู้ที่อยู่ในระยะ competent คือเขาสามารถปฏิบัติงานเป็น general practitioner ได้เขาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและที่สำคัญครับคือเขารู้ขีดจำกัดของตัวเองด้วยว่าเมื่อไรต้องส่งต่อเคสผู้ป่วยไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเมื่อไรต้องการที่จะขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้เมื่อผู้เรียนนะครับประกอบวิชาชีพแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาจะได้ฝึกฝนสมรรถนะของตนเองเนี่ยให้เชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆทางวิชาชีพของตนเองให้สูงขึ้นเมื่อจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือว่าเขาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาละระยะหนึ่งละเขาจะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า proficientสิ่งสำคัญของผู้ที่เข้าสู่ระยะ proficient แล้วคือผู้นี้ครับเขาจะสามารถปฏิบัติงานเป็น specialist practitioner คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถจัดการผู้ป่วยหรือว่าแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองทั้งนี้เมื่อเขาประกอบวิชาชีพไปเรื่อยๆนะครับ
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยเป็นระยะเวลาอีกหลายปีบุคคลคนนั้นเนี่ยครับจะเกิดความชำนาญในการทำงานมีความรู้มีทักษะในลักษณะที่เรียกว่า internalization เข้าไปอยู่ในตัวเขาทุกอย่างเนี่ยเหมือนออกมาจากตัวเขาออกมาจากภายในนะครับไม่สามารถลืมหรือความรู้หรือทักษะเหล่านั้นเนี่ยไม่มีทางหายไปได้แล้วนะครับการปฏิบัติงานเนี่ยเขาจะปฏิบัติงานได้คล่องแคล่วแก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบระยะนี้คือระยะสูงสุดครับที่เรียกว่า expert ดังนั้นเวลาเราพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียนเนี่ยเมื่อเราเข้าใจว่าผู้เรียนเราอยู่ในระยะไหนเราก็จะตอบได้ครับว่าเราควรจะจัดการเรียนการสอนหรือออกแบบการเรียนการสอนอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับต่างๆของเราครับจากหลักการของ Novice Expert Continuum เมื่อกี้นะครับเราสามารถนำหลักการนี้มาจัดสภาวะของผู้เรียนได้เป็น4ระดับในโมเดลที่เรียกว่า Conscious Competent Model ครับระดับที่1 นะครับเรียกว่า Unconscious Incompetent ผู้เรียนของเราจะอยู่ในสเตจที่เป็น Novice ลักษณะของเขาคือเขาจะยังไม่รู้ตัวนะครับว่าเขาทำอะไรไม่ได้สาเหตุครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนหรือฝึกทักษะมามากเพียงพอเขาจะตอบตัวเองไม่ได้หรอกครับว่าเขารู้อะไรไม่รู้อะไรดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระยะนี้ครับก็ต้องเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจว่าเขายังต้องพัฒนาตัวเองต่อไปตรงไหนอย่างไรและสิ่งที่เขารู้มาทั้งหมดตรงนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดของวิชาชีพเขายังต้องฝึกฝนและเรียนรู้ต่อไปอีกมากครับผมระยะที่2เรียกว่า conscious incompetent ผู้เรียนมักจะอยู่ในระยะที่เรียกว่า beginnerระยะนี้นะครับผู้เรียนของเราเนี่ยมักจะได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงแล้วเขาจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตรงไหนเขาทำได้ตรงไหนเขายังทำไม่ได้เขาจะตอบตัวเองได้แล้วว่าเขายังไม่สามารถปฏิบัติเหมือนวิชาชีพได้จุดนี้เป็นจุดสำคัญครับอาจารย์มักจะพบผู้เรียนที่เมื่อขึ้นคลินิกแล้วนะครับเขามีความรู้เขามีทักษะดีมากเลยนะครับแต่เขาไม่มั่นใจที่จะทำงานเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่ามันยากหรือว่าเขาไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเขากลัวที่จะทำดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระยะนี้นะครับเราต้องสร้างความมั่นใจต้องให้ผู้เรียนของเราเนี่ยกล้าที่จะใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้จากประสบการณ์ครับระยะที่3ครับเราเรียกว่า conscious competent ลักษณะเป็นอย่างไรครับลักษณะของ conscious competent คือเขารู้ตัวตลอดนะครับว่าเขาทำอะไรได้การทำงานของเขาจะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเขาจะรู้ตัวเสมอว่าอะไรคือขอบเขตความสามารถของเขาที่เขาทำได้นะปัจจุบันอะไรที่ยากเกินความสามารถและเขาก็จะตอบตัวเองได้ด้วยว่าหากงานนั้นๆยากเกินความสามารถหรือสิ่งนั้นๆเกินความรู้ที่เขามีเขาจะต้องไปหาเพิ่มเติมอย่างไรจะส่งต่อผู้เชี่ยวชาญอย่างไรหรือจะจัดการกับคนไข้อย่างไรต่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปดังนั้นจุดสำคัญครับคือ self assessment การจัดการเรียนการสอนเราจะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและตอบปัญหากับตัวเองให้ได้ว่าสิ่งนี้เขาสามารถจัดการได้หรือยังนะครับทั้งนี้ในระยะที่เรียกว่า conscious competent เนี่ยนะครับก็จะรวมถึงสเตจที่เป็น proficient ด้วยเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้ชำนาญหรือเชี่ยวชาญที่เป็นระดับ proficient เนี่ยครับก็ยังรู้ตัวครับว่าทำอะไรได้แต่คราวนี้เมื่อคนคนนั้นได้ฝึกปฏิบัติในวิชาชีพไปเรื่อยๆอีกระยะหนึ่งเขาจะเริ่มเกิด internalization เข้าสู่สเตจที่เรียกว่า expert ก็จะเข้าสู่ระยะสุดท้ายครับที่เรียกว่า unconscious competent ระยะนี้เนี่ยครับคนคนนี้เขาจะสามารถทำทุกอย่างได้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญหมดเลยทุกอย่างออกมาจากตัวเขาข้างในเขาจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยง่ายมากมันแค่นิดเดียวเองมันไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาทำได้จนเป็นกิจวัตรแล้วมันเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า unconscious จุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังครับอาจารย์หลายๆท่านเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า unconscious competent แล้วอาจารย์จะมองว่างานนั้นๆหรือความรู้นั้นๆเนี่ยง่ายมากๆเลยแต่อาจารย์อย่าลืมนะครับผู้เรียนของเราเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่ระยะที่เป็น unconscious competent ยิ่งถ้าผู้เรียนของเราเป็นระยะที่เรียนตอนปริญญาตรีเขาจะยังเป็น unconscious incompetent หรือ conscious incompetent สิ่งที่อาจารย์บอกว่าง่ายอาจจะยากกับเขาก็ได้ดังนั้นจุดสำคัญครับอาจารย์ต้องไม่วางการเรียนการสอนและการประเมิน based on expertise หรือ unconscious competent
แต่อาจารย์จะต้องออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ stage of development หรือระยะการพัฒนาการของผู้เรียนของอาจารย์ครับทั้งหมดนี้จะเห็นได้ครับว่า Novice Expert Continuum รวมถึงตัว Conscious Competence Model เนี่ยครับจะช่วยบอกระยะพัฒนาการของผู้เรียนของเราแต่ยังมีอีกประเด็นครับต่อให้เป็นผู้เรียนในระยะที่เข้าสู่ Conscious Competence แล้วหรืออาจจะเป็นผู้เรียนที่มาเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วเรื่องบางเรื่องก็ทำความเข้าใจยากงานบางอย่างก็ยังรู้สึกว่ายากสำหรับผู้เรียนสิ่งนี้ครับเรียกว่า Tacit Knowledge ซึ่งจะเป็นหัวข้อถัดมาที่เราจะมาอภิปรายกันครับเมื่อกล่าวถึง Tacit Knowledge นะครับอาจารย์ลองพิจารณาสถานการณ์เหล่านี้ดูนะครับอย่างแรกครับถ้าเป็นคุณหมอนิสิตนักศึกษาแพทย์เคาะท้องของคนไข้แล้วรู้ได้ไงว่าในท้องคนไข้เนี่ยมีลมนะครับหรือเวลาจะเจาะเลือดจะรู้ได้ไงว่าเข็มเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดดำแล้วหรือว่าถ้าเป็นทันตแพทย์เขาจะรู้ได้ไงว่าคลองรากฟันเนี่ยสะอาดและเรียบแล้วอาจารย์สังเกตไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยการอธิบายอย่างเดียวมันไม่สามารถจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้จำเป็นจะต้องมีการลงมือทำหรือจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้สิ่งนี้แหละครับเรียกว่า tacit knowledge เริ่มต้นนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจการทำงานของสมองละนิดหนึ่งอาจารย์อาจจะต้องกลับมาทบทวนนิวโรสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเราเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาการนะครับเราเรียนรู้จากการอ่านการฟังการพูดการเขียนนะครับและการคิดวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่สมองส่วนหน้าดังนั้นอาจารย์จะสังเกตนะครับว่าพอเราอ่านหรือเราทำความเข้าใจอะไรบางอย่างได้ปุ๊บเราสามารถอธิบายออกมาได้และความเข้าใจเนี้ยมันจะเกิดความเข้าใจทันทีดังนั้นอันเนี้ยเราจะเรียกว่า academic learning ก็คือการเรียนรู้ในเชิงวิชาการเนี่ยมันทุกอย่างมันอยู่ในสมองส่วนหน้าของเราอยู่แล้วแต่คราวนี้หากการเรียนรู้นั้นๆเนี่ยครับเกี่ยวข้องกับทักษะหรือ psychomotor domain เนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะเนี่ยจะไม่ได้เรียนรู้ผ่านสมองส่วนหน้าเป็นหลักแต่จะเรียนรู้ผ่านสมองที่เรียกว่าเบซัลแกงเกลียดังนั้นประเด็นสำคัญครับเมื่อเรามีทักษะในการทำอะไรบางอย่างได้เนี่ยสมองรับรู้หรือเกิดการเรียนรู้ในเบซัลแกงเกลียแต่ยังไม่ได้มีการเชื่อมกับสมองส่วนหน้าดังนั้นจึงเกิดปัญหาครับว่าทำไมบางครั้งเราทำอะไรได้แต่เราไม่สามารถอธิบายออกมาได้นี่แหละครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิด learning ในเบซัลแกงเกลียเราได้สกิลมาละเราได้ทักษะมาละแต่เราจำเป็นต้องมีอะไรบางอย่างที่จะเชื่อมระหว่างเบซัลแกงเกลียกับสมองส่วนหน้าดังนั้นเมื่อผู้เรียนของเราเนี่ยครับได้ลงมือทำจริงๆเขาก็จะเจอประสบการณ์ฟังพูดอ่านเขียนแล้วเขาก็จะสามารถเชื่อมกับสกิลเหล่านั้นได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาครับว่าทำไมถึงต้องให้มีการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงหรือเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนของเราก้าวข้ามและเรียนรู้ tacit knowledge ได้ดังนั้นนะครับหลักการสำคัญสำหรับการเรียนรู้ tacit knowledge ก็คือผู้เรียนต้องมีโอกาสทำ reflection ครับเมื่อมีประสบการณ์ต้อง reflect ทันทีว่ารู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นได้เรียนรู้อะไรจุดไหนที่ยังทำไม่ได้ในขณะที่ผู้สอนครับก็ต้องให้ immediate feedback และตอบทันทีว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องการที่ได้ immediate feedback จะทำให้สามารถเกิดการเชื่อมโยงระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนของเบซัลแกงเกลียเข้าด้วยกันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ทันทีนั่นหมายความว่าหาก2 ส่วนนี้เชื่อมกันได้แล้วสิ่งนั้นเนี่ยครับความรู้นั้นๆหรือทักษะนั้นๆที่มันเชื่อมกันเนี่ยจะไม่มีวันลืมดังนั้นนะครับข้อแนะนำสำหรับผู้เรียนคือผู้เรียนเนี่ยต้องทำ continuous self assessment และ reflection เพื่อให้ตอบตัวเองได้ว่ากำลังเรียนรู้อะไรและเกิดปัญหาอะไรในขณะที่ผู้สอนจะต้องให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนเนี่ยโดยใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนรวมถึงให้ immediate feedback ในการที่จะบอกหรือ confirm ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้นั้นเนี่ยครับถูกหรือไม่ถูกสังเกตไหมครับถ้าเอาหลักการนี้ไปใช้กับ blended learning จะพบว่า blended learning เนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เป็น tacit knowledge เพราะอะไรครับเพราะขาดโอกาสที่จะได้ฝึกในสถานการณ์จริงรวมถึงได้ immediate feedback จากฝั่งอาจารย์จึงเป็นที่มาว่าทำไมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ tacit knowledge จึงจำเป็นจะต้องเป็น synchronous และเป็น on-site ดังนั้นนะครับอาจารย์จะเห็นแล้วว่าการทำความเข้าใจระยะต่างๆของผู้เรียนรวมถึงเรื่องของ tacit knowledge ที่เป็นปัญหาในการเรียนรู้เนี่ย
จะทำให้เกิดประโยชน์ในการออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ดังนั้นในคลิปของเราตอนนี้จะจบที่เรื่องนี้สำหรับในคลิปถัดไปจะเป็นพาร์ทที่ต่อเนื่องครับก็คือว่างั้นถ้าผู้เรียนได้เรียนในสถานการณ์จริงแล้วนะครับจะเกิดการเรียนรู้แบบใดแล้วก็ผู้เรียนจะมีสไตล์แบบใดบ้างที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับผม